สวัสดีค่ะมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะกับคนดวงดีมีโชคในวันที่16กันยา2566ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าในครั้งนี้ใครจะเป็นคนดวงดีมีโชคกับอาจารย์ลักษ์บ้างนะคะก่อนอื่นนะคะอาจารย์ลักษ์แล้วก็ทีมงานขอกำลังใจจากทุกๆท่านค่ะช่วยกดไลค์ส่งรูปหัวใจมาให้กับอาจารย์ลักษ์ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจนะกดกันหรือยังกดกันแล้วนะคะเอาละค่ะเรามาลุ้นกันค่ะว่าจะเป็นใครบ้างใน3ลำดับของคนดวงดีมีโชคในวันที่16กันยายนลำดับที่1 นะคะอาจารย์ลักษ์ยกให้กับคนที่เกิดวันอาทิตย์เลยค่ะเรียกว่าโชคลาภนะคะคอยจ้องวิ่งเข้าหานะคะทำให้ได้รับเงินก้อนโตได้เป็นเศรษฐีใหญ่กันละมาเสริมดวงกันสักนิดค่ะช่วงนี้นะแต่งกายทนสีสดใสเข้าไว้ค่ะหาเครื่องประดับที่เป็นสีแดงมาติดตัวไว้หากจะทำบุญนะคะอย่าลืมนะให้ทำบุญด้วยการบริจาคค่าน้ำค่าไฟแล้วอย่าลืมเติมน้ำมันตะเกียงค่ะตรงนี้จะช่วยให้รับผลนะคะโชคลาภวิ่งเข้ามาหาเราทำให้เราได้รับเงินก้อนโตกันรับทรัพย์รับโชคกันแล้วนะคะอย่าลืมแบ่งเงินจำนวนหนึ่งไปช่วยเหลือคนยากจนที่ไร้ที่อยู่อาศัยด้วยนะคะอันเนี้ยจะเป็นการต่อโชคลาภในครั้งต่อไปทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าแล้วลำดับที่2ของคนดวงดีมีโชคนะคะที่จะเปิดทรัพย์รับโชคนะคะอันนี้ยกให้กับคนที่เกิดวันเสาร์เลยค่ะช่วงนี้จะทำอะไรราบรื่นนะคะชีวิตดีๆอันนี้ต้องเตรียมนะคะหาที่เก็บเงินได้เลยช่วงนี้นะคะให้หมั่นเปิดบทสวดมนต์พระคาถาเงินล้านไว้บ่อยๆนะคะหรือหากมีเวลาก็ให้ไปสักการะหลวงพ่อฤาษีลิงดำไว้นะคะหรืออาจจะไปสักการะกราบไหว้พระราหูก็ได้นะคะอันเนี้ยไปขอโชคขอลาภเน้นให้ทำทานบ่อยๆกับคนที่เขาด้อยโอกาสก็จะเป็นการหนึ่งที่สามารถเสริมดวงชะตาให้คุณเนี่ยมีโชคลาภมากขึ้นคนเกิดวันเสาร์นะคะอาจารย์ลักษ์ขอให้เฮงๆๆเลยค่ะลำดับที่3นะคะของคนดวงดีมีโชคเนี่ยอาจารย์ลักษ์ให้คนที่เกิดเป็นพุธกลางคืนวันนี้ก็มีโอกาสได้เป็นเศรษฐีกับเขาเหมือนกันนะคะเรียกว่ารับเข้ามาไม่หยุดหย่อนเหมือนกันนะคะแล้วก็ยังมีโชคแบบฟุกๆอีกต่างหากช่วงนี้นะคนที่เกิดเป็นพุธกลางคืนเนี่ยฝันแม่นนะคะลางสังหรณ์ดีเรียกว่าช่วงนี้ฝันอะไรก็ให้ตีตามความฝันนั้นเลยโชคลาภนะคะจะอยู่กับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นไปไหว้พระนะคะก็อย่าลืมนะไปจุดประทัดจุดธูปเสียงทายกันบ้างค่ะทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการเสริมบุญให้มีโชคลาภเนี่ยอย่าลืมถ่ายชีวิตสัตว์ใหญ่หรืออาจจะสมทบทุนนะคะไปตามมูลนิธิต่างๆที่ช่วยเหลือสัตว์ต่างๆอันนี้ก็ทำให้คุณเฮงได้นะอาจารย์ลักษ์นะคะก็ขออวยพรให้ทุกคนนะคะที่เกิดวันพุธกลางคืนได้รับเงินก้อนใหญ่ได้โชคลาภได้รวยๆกันทุกคนค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะขอยินดีนะคะกับคนที่เกิดวันอาทิตย์วันเสาร์แล้วก็วันพุธกลางคืนนะคะที่เป็น3ลำดับของคนดวงดีมีโชคทุกท่านค่ะอย่าลืมนะคะอาจารย์ลักษ์เน้นเสมอนะว่าการทำทานนะคะกับคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากคนที่เขาได้โอกาสจะเป็นส่วนหนึ่งนะที่ทำให้เราอะค่ะมีเงินมีทองมีโชคมีลาภข้อสำคัญนะทำอะไรไม่ติดขัดจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์คอยช่วยเหลือเราได้เพราะฉะนั้นหมั่นทำบุญบ่อยๆคนที่อาจารย์ลักษ์ไม่ได้พูดถึงนะคะทำทานทำบุญบ่อยๆโชคลาภวิ่งมาหาเราได้เหมือนกันอาจจะไม่ได้โชคลาภก้อนใหญ่เหมือนเขาแต่ตุ้มก็ต้องได้แน่นอนขอบคุณค่ะที่ทุกท่านได้ช่วยการส่งหัวใจให้กับอาจารย์ลักษ์นะคะได้กดแชร์ให้กับอาจารย์ลักษ์ขอบคุณมากมากนะคะมาพบกันครั้งหน้ากับคนดวงดีมีโชคว่าจะเป็นดวงของใครกันบ้างครั้งนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ